ู4นโยบายสู้ศึกเลือกตั้งไทยเก้าไทยเก้าไทยเก้าปกปื้มให้ตรงเลยไทยชนะรออยู่ข้างหน้าวันที่14พฤษภาคมแรงงานจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินวันที่2เมษายน2566ที่ลานกีฬาหมู่บ้านชนเทพตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายมนัสโกศลหัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติพร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรคจัดประชุมใหญ่ก่อนรับสมัครผู้สมัครส.ส.เขตทั่วไทยโดยมีว่าที่ผู้สมัครในสังกัดพรรคจากภูมิภาคต่างๆร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้โดยชู4นโยบายในการหาเสียงเพื่อแก้ปัญหาปากท้องโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานครอบครัวแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้สวัสดิการมั่นคงยั่งยืนนายมนัสกล่าวว่าเข้าใจและเข้าถึงทุกปัญหาของแรงงานทุกมิติจึงขออาสาเข้ามาแก้ด้วยตัวเองด้วยการออกนโยบายครอบคลุมเพื่อให้ทั้งนายจ้างกับลูกจ้างอยู่ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมจึงออกนโยบายหลัก4นโยบายด้วยกันคือ 1. จัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานกู้เงินปลอดดอกเบี้ย5ปี 2. เงินบำเหน็จบำนาญผู้ประกันตนต้องเลือกได้ไม่ต้องรออายุครบ55ปี 3. จัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม 4. บัตรประชาชนใช้ประกันตนในคดีได้มูลค่า 60,000 บาทซึ่งทำให้สมาชิกพรรคมีความมั่นใจและพึงพอใจเป็นอย่างมากพร้อมสนับสนุนนโยบายพรรคแรงงานสร้างชาติและบอกต่อเพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่อไปจริงๆวันนี้นะฮะพรรคแรงงานสร้างชาติของเรามีการปฐมนิเทศผู้สมัครที่โรงแรมเบย์ช่วงเช้านะฮะหลังจากนั้นเราวันนี้เราจะมาเปิดแถลงการนโยบายให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับว่าพรรคแรงงานสร้างชาติเนี่ยเรามีนโยบายที่จับต้องได้โดยเฉพาะด้านแรงงานนะครับตอนนี้ผู้ประกันตนเนี่ยมาตรา33 39 40มีทั้งหมด20กว่าล้านคนเนี่ยเรามองว่ามาตรา12เนี่ยมาตรา33เนี่ย12ล้านคนเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเมื่อเขาอายุครบ55ปีสิ้นสุดจากผู้ประกันตนจึงจะได้รับสิทธิ์เขานโยบายพรรคแรงงานสร้างชาติของเราเนี่ยไม่ต้องรออายุครบ55ถ้าผู้ประกันตนสิ้นสุดจากเป็นผู้ประกันตนหรือออกจากงานสามารถเลือกรับเงินได้เลยครับบำเหน็จบำนาญนะครับจะรับเป็นก้อนก็ได้รับบำนาญรายเดือนก็ได้อันนี้คือนโยบายที่จับต้องได้ในส่วนที่2นะครับโดยเฉพาะลูกจ้างส่วนราชการเหมาบริการภาครัฐเนี่ยมีอยู่ประมาณ 500,000 กว่าคนถ้าเราได้เข้าไปบริหารประเทศเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารเราจะให้พนักงานเหล่านี้นะครับเหมาบริการภาครัฐเป็นลูกจ้างพนักงานราชการประจำเลยมีสวัสดิการเท่าเทียมกับข้าราชการอันนี้คือนโยบายผู้ใช้แรงงานที่สามารถจับต้องได้พร้อมกันนี้นายมนัสยังกล่าวอีกว่าพรรคแรงงานสร้างชาติเกิดจากการรวมตัวของผู้นำแรงงานนักกฎหมายนักวิชาการและพรรคการเมืองมีอุดมการณ์การเมืองไปในทิศทางเดียวกันเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีเป้าหมายขับเคลื่อนสวัสดิการพื้นฐานปฏิรูปสังคมปฏิรูปกฎหมายแรงงานส่งเสริมการจ้างแรงงานภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมตั้งแต่ผู้ก่อตั้งพรรคนี่มาจากผู้นำแรงงานนะมาจากนายจ้างนะมาจากกรณีของทนายความนักกฎหมายนักวิชาการนะผู้สมัครปฏิริษีของเราก็ประกอบด้วยด็อกเตอร์นะครับพีรพจน์ประดุงธรรมก็จบทางเรื่องของวิศวกรนะตีโทเอกก็วิทยากรหมดก็ดูแลภาคอุตสาหกรรมได้หมดนะในส่วนของปฏิริษีของเราท่านสมศักดิ์ก็ดูแลในโครงการ SME นะทำอย่างไร SME อยู่ได้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นยังไงนโยบายของเราไม่จ่อจงค่าจ้างขั้นต่ำต้องเป็นรายวันเท่าไหร่เรามองว่าเฉพาะเศรษฐกิจโตเท่าไหร่นะดัชนีค่าครองชีพกี่เปอร์เซ็นต์ GDP กี่เปอร์เซ็นต์ก็บวกเข้าไปเลยแต่เป็นค่าจ้างแรกเข้านะครับเราต้องมีโครงสร้างค่าจ้างประจำปีมีนักกฎหมายที่จะมาปฏิรูปในเรื่องของระบบประกันสังคมกฎหมายปฏิรูปการจ้างงานที่จะทำเราจึงชูนโยบายว่าการจ้างงานต้องเป็นธรรมสวัสดิการต้องมั่นคงนี่คือพรรคแรงงานสังกัดครับขณะที่นายสมศักดิ์ยศพยุงศักดิ์ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคแรงงานสร้างชาติกล่าวว่าหากได้เป็นตัวแทนประชาชนจะเร่งเรื่องนโยบายประกันสังคมทั่วหน้าให้คนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม7กรณีอย่างเท่าเทียมเงินบำนาญผู้สูงอายุเดือนละ 4,500 บาทเงินสวัสดิการเด็กแรกเกิดจนถึงปริญญาตรีรวมถึงนโยบายผ้าอนามัยฟรีทั่วหน้าแก่ผู้หญิงที่เริ่มมีรอบเดือนไปจนถึงช่วงอายุที่เรียนจบปริญญาตรีเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้หญิงได้หลายล้านคนและเรื่องสิทธิเด็กและสตรีผู้สูงอายุต้องเท่าเทียมกันคนเหล่านี้ต้องมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยระบบรัฐสวัสดิการรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐให้มากกว่านี้ด้วย
ทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานผ้าอนามัยแจกฟรีซึ่งคนที่นั่งฟังตอนนี้มีอยู่3คนมั้งฮะผมมองดูที่ใช้สวัสดิการตัวนี้นะแต่ลูกหลานท่านมีเด็กตอนนี้ฮอร์โมนเริ่มมีเร็วมาก10กว่าขวบ11 12 13ปีนี่เริ่มแล้วเชื่อมั้ยครับว่าคนหนึ่งผู้หญิงเนี่ยผมไม่วิชาการผมเป็นสำรวจในตลาดเนี่ยผู้หญิงบางคนนะฮะนะครับใช้ประมาณถึง3ห่อต่อเดือนนะห่อหนึ่งเนี่ยราคาถูกโลเกตเลยอย.ไม่มีด้วยซ้ำไปประมาณ100กว่าบาทเพราะผ้าอนามัยตามตลาดเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4ระดับท่านเป็นสุภาพสตรียังสู้ผมไม่ได้ผมไปเซอร์เวย์ระดับมาแล้วระดับธรรมดาพื้นๆรากหญ้าใช้เนี่ยนะครับก็ใช้อยู่นะครับประมาณเดือนประมาณ300กว่าบาททั้ง3ห่อนะนะครับที่ใช้อยู่นี่ระดับที่ถูกที่สุดแล้ว200กว่าบาทระดับที่2เนี่ยเกือบ300ครับร่วมกดติดตาม Thai News Asia Channel ทุกข่าวทุกความรู้สึกในทุกๆช่องทางการรับชมด้วยนะคะ